รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและนี่คือรายการปริศนาร่างกายรายการที่จะมาชวนน้องๆมาไขปริศนาต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายเพราะว่าร่างกายของเรานะคะมีความมหัศจรรย์และมีกลไกในการทำงานที่ซับซ้อนมากมายนั่นเองแหละค่ะปริศนาของเราในวันนี้จะเรียกว่าเป็นอวัยวะก็ไม่ใช่นะคะจะเป็นส่วนเกินของร่างกายหรือเปล่าเอ๊ะก็ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าเจ้าสิ่งนี้นะคะขึ้นต้นด้วยคำว่าขี้ค่ะพออะไรที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าขี้เนี่ยดูจะเป็นของเสียเป็นส่วนเกินที่เราจะต้องเอาออกไปจากร่างกายใช่ไหมคะปริศนาของเราในวันนี้นั่นก็คือขี้หูนั่นเองค่ะขี้หูมีเอาไว้ทำไมแล้วมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะคะต้องสงสัยเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาไขปริศนาร่างกายไปพร้อมๆกันนะคะกับหัวข้อทำไมเราต้องมีขี้หูไปไขปริศนาร่างกายในหัวข้อนี้พร้อมๆกันเลยค่ะทำไมเราต้องมีขี้หูขี้หูเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราผลิตออกมาในช่องหูซึ่งอยู่บริเวณหูชั้นนอกมีส่วนผสมหลักเป็นน้ำมันฝุ่นและเศษของสิ่งแปลกปลอมที่หลงเข้าไปในรูหูรวมถึงเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วนั่นเองค่ะขี้หูมีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนๆและถูกผลิตออกมาพร้อมกับคุณสมบัติในการต่อต้านเชื้อโรคนอกจากนี้การที่ขี้หูไม่ละลายน้ำทำให้สามารถเคลือบผิวหนังที่เปราะบางภายในรูหูช่องหูชั้นนอกและไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดในช่องหูได้อีกด้วยค่ะคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าขี้หูเป็นสิ่งสกปรกในร่างกายที่ต้องกำจัดออกจึงแคะหรือปั่นหูบ่อยๆซึ่งความเป็นจริงแล้วขี้หูมีประโยชน์ในการช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เข้าไปในหูและเยื่อแก้วหูช่วยเคลือบช่องหูและมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคอีกด้วยค่ะถ้าไม่มีขี้หูจะทำให้รูหูของเราแห้งและคันได้เห็นไหมคะว่าขี้หูก็มีประโยชน์นะคะอย่างนี้นี่เองจริงๆแล้วเนี่ยขี้หูมีประโยชน์นะคะไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมค่ะหรือว่าเป็นส่วนเกินร่างกายของเรานี่ฉลาดจริงๆเลยนะคะแล้วอย่างนี้การที่เราแคะหูหรือว่าปั่นหูด้วยคัตเตอร์บัดบ่อยๆเนี่ยจะมีอันตรายหรือเปล่านะหรือถ้าไม่แคะออกเจ้าขี้หูนี่มันจะล้นทะลักออกมาจากหูของเราหรือเปล่านะคะเราควรจะจัดการกับขี้หูของเราอย่างไรไปปรึกษาคุณหมอกันดีกว่าค่ะ
ก็จากเมื่อกี้ก็พอจะทราบเรื่องของที่มาของตัวขี้หูแล้วนะคะว่ามันเกิดขึ้นยังไงแล้วก็มีประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็แนะนำว่าไม่ควรแคะขี้หูนะคะเนื่องจากว่ามันก็จะทำให้กลไกที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายเหล่านั้นเนี่ยมันเสียไปแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้ตัวพวกสำลีหรือคอตตอนบัดเนี่ยเช็ดข้างในทำเพื่อที่จะทำความสะอาดข้างในช่องหูเนี่ยค่ะมันก็มักจะเป็นการดันขี้หูให้เข้าไปอัดแน่นข้างในมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อตัวช่องหูได้เกิดบาดแผลมีการติดเชื้อเรื่องของหูชั้นนอกอักเสบตามมาได้ค่ะแล้วก็บางคนรุนแรงจนถึงขั้นว่ามีตัวเยื่อแก้วหูทะลุได้เลยค่ะก็ขี้หูของแต่ละคนเนี่ยค่ะก็จะไม่เหมือนกันบางคนเป็นขี้หูแห้งบางคนเป็นขี้หูเปียกบางคนมากบางคนน้อยเนี่ยค่ะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางคนที่มีเป็นขี้หูเปียกก็อาจจะค่อยๆสะสมทําให้มีขี้หูอุดตันได้ค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะขี้หูเนี่ยมันจะมีกลไกที่จะค่อยๆเคลื่อนตัวจากภายในช่องหูออกมามาสู่บริเวณภายนอกรูหูได้เองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้จําเป็นต้องทําความสะอาดหรือเช็ดภายในช่องหูค่ะปกติแล้วเนี่ยค่ะหมอไม่ได้แนะนำให้ทำความสะอาดภายในช่องหูนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะทำความสะอาดอะไรเล็กน้อยเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นพวกสำลีหรืออะไรที่เช็ดรอบๆตรงบริเวณใบหูหรือเฉพาะแค่รอบๆนอกปากรูหูเท่านั้นก็พอค่ะบริเวณในช่องหูเนี่ยค่ะมันจะเป็นค่อนข้างเล็กโดยเฉพาะช่องหูของเด็กๆอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราก็ไม่ควรเอาพวกสิ่งแปลกปลอมอะไรใส่เข้าไปภายในช่องหูเพราะว่ามันก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บของตัวช่องหูผิวหนังแล้วก็มีอันตรายไปจนถึงตัวเยื่อแก้วหูได้เลยค่ะก็จะมีพวกสิ่งแปลกปลอมต่างๆค่ะที่เอาไปใส่ภายในช่องหูได้ก็จะเป็นพวกลูกปัดหรือเป็นอุปกรณ์พวกของเล่นชิ้นส่วนเล็กๆเนี่ยค่ะบางทีเด็กๆ ก็เอาไปใส่ข้างในช่องหูซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องมาตรวจร่างกายแล้วก็มาเอาออกโดยสวดสอนนาสิกแพทย์ค่ะสิ่งแปลกปลอมที่เราใส่เข้าไปภายในช่องหูเนี่ยค่ะมันอาจจะทำให้เกิดแผลถลอกหรือเป็นบาดแผลที่บริเวณช่องหูภายนอกได้หรืออาจจะทำให้ตัวเยื่อแก้วหูของคนเราเนี่ยทะลุได้เลยนะคะซึ่งก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการได้ยินการติดเชื้อตามมาในอนาคตได้ค่ะโดยสรุปนะคะก็ขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะเราไม่ควรจะแคะหรือพยายามทำความสะอาดภายในช่องหูแล้วก็อีกอย่างที่ควรระมัดระวังก็คือไม่ควรเอาพวกสิ่งแปลกปลอมต่างๆของเล่นต่างๆใส่เข้าไปในช่องหูค่ะน้องๆจะต้องเชื่อในสิ่งที่คุณหมอแนะนำนะคะโดยเฉพาะห้ามนำของแข็งๆเข้าไปแคะในรูหูเป็นอันขาดค่ะเพราะอาจจะทำให้แก้วหูของเราเนี่ยทะลุได้อันตรายมากๆเลยนะคะน้องๆทางบ้านอยากให้เราไขปริศนาร่างกายในเรื่องอะไรนะคะสามารถเขียนส่งมาได้ที่แฟนเพจรายการของเราตามนี้เลยนะคะและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวรวมถึงดูรายการของเราย้อนหลังได้นะคะตามช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยค่ะตอนหน้านะคะเรามาไขปริศนาร่างกายเรื่องอะไรนั้นจะต้องติดตามให้ได้นะคะห้ามพลาดค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วล่ะค่ะพี่จอยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ